ก้องสดพดมูสวัสดีครับหมอปลายครับสวัสดีครับคุณผู้ชมชาวก้องสดพดมูฮะในวันที่ฝนพรั่งพรายนะฮะแล้ววันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับมามูกันที่วัดสุทธารามซึ่งคราวที่ผมมาผมได้มาไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณแล้วนะฮะแต่ว่าได้ข่าวว่าที่นี่ยังมีอีกหนึ่งจุดมูที่สำคัญมากๆใช่ค่ะครับงั้นเดี๋ยวเราไปมูกันเลยดีกว่าครับครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่บริเวณปู่ฤาษี108พระองค์นั่นเองครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดมูไฮไลท์ของวัดนี้เหมือนกันนะครับเป็นไงบ้างครับหมอปลายครับที่นี่คือเข้ามาแล้วตื่นเต้นไม่ได้คิดว่าเข้ามาแล้วจะเป็นแบบนี้แล้วความรู้สึกของปลายรู้สึกว่าขลังแล้วก็มีพลังมากๆค่ะแล้วตรงนี้เราจะทราบได้ไงครับว่าเราจะบูชาฤาษีองค์ไหนครับนะวันอาทิตย์นะคะสีแดงนะคะบูชาฤาษีตาไฟค่ะเน้นขอพรในเรื่องของเสริมยศเสริมเกียรตินะคะให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองค่ะแล้วก็มีความขยันนะคะสร้างแรงให้ตัวเองสร้างการต่อสู้ให้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้ชีวิตพบกับความสำเร็จค่ะส่วนวันจันทร์นะคะสีเหลืองค่ะบูชาฤาษีนารอดนะคะเสริมเสน่ห์เมตตาโชคลาภวาสนามีคนช่วยเหลือทำอะไรก็สำเร็จภายหน้าอนาคตดีอะไรแบบนี้วันอังคารสีชมพูค่ะบูชาฤาษีนารายณ์นะคะเสริมอำนาจบุญบารมีเสริมความอดทนแข็งแรงแข็งแกร่งนะคะต้องระวังสุขภาพด้วยนะคะแอบมีนิดนึงนะต้องระวังสุขภาพนะคะภายหลังเนี่ยจะมีอำนาจใหญ่โตค่ะวันพุธนะคะฤาษีเพชรฉลูกันนะคะบูชาองค์นี้นะคะเพื่อเสริมทรัพย์เสริมเสน่ห์ให้มากล้นด้วยทรัพย์สินเงินทองนะคะให้ได้ดั่งใจแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดความทุกข์ยากก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะได้ดีนะคะวันพฤหัสสีส้มค่ะให้บูชาฤาษีปลายโกรธนะคะท่านจะช่วยเสริมเรื่องบารมีนะคะแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยเกรงกลัวนะคะเพื่อบำเพ็ญบุญบารมีเพราะฉะนั้นใครที่อยากบรรลุหรือว่าอยากปฏิบัติธรรมดีๆเนี่ยต้องบูชาฤาษีองค์นี้นะคะต่อมาวันศุกร์สีฟ้าค่ะให้บูชาฤาษีพรหมานะคะเสริมทรัพย์อยู่เย็นเป็นสุขบริวารรอบข้างซื่อสัตย์มิตรสหายดีธุรกิจดีแล้วก็เป็นใหญ่เป็นโตได้ดีนะคะวันเสาร์สีม่วงค่ะให้บูชาฤาษีสมิงพรายเสริมบารมีตนเองปกป้องคุ้มภัยได้ปกครองคนนะคะแล้วก็มีบริวารที่ดีเป็นผู้นำผลที่ดีค่ะครับผมนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าฤาษีเนี่ยมีหลากหลายองค์นะครับก็สามารถเลือกตามที่เราต้องการบูชาได้เลยใช่ไหมครับหรือว่าสามารถบูชาตามวันเกิดของเราก็ได้เช่นเดียวกันนอกจากจุดนี้นะครับที่มีองค์พระปู่ฤาษี108องค์แล้วนะครับอีกด้านหนึ่งตรงนู้นก็จะมีเสียงครูเสียงครูด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปกราบกันดีกว่าค่ะได้เลยครับไปครับมากเลยนะคะวิจิตรมากๆเลยครับขลังมากเลยค่ะโอ้มีหลากหลายเสียงมากๆเลยนะครับใช่ค่ะดูเหมือนจะครบทุกเสียงด้วยนะคะโอ้นี่อยากจุดธูปไหว้จังเลยอ่ะแต่ว่าข้างในห้ามจุดธูปอันนี้เราจะไหว้ยังไงครับพี่ครับหมอปลายครับไปใช้น้ำหอมเลยค่ะใช่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีดอกไม้ปลอมอยู่แล้วสามารถที่จะใช้โอกาสนี้แหละเพิ่มกลิ่นให้กับดอกไม้ถวายให้ท่านได้เลยขออนุญาตนะคะได้เลยครับรู้สึกว่าแบบดีมากจริงใช่ไหมคะแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่รู้สึกดีมากจริงก็คือกลิ่นหอมเลยใช่ไหมคะครับกลิ่นเหมือนดอกไม้จริงวันนี้ก็หมดเวลาของรายการก้องสดพัดมูลแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ